สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วง7เดือนแรกของปี2566มีปริมาณทั้งสิ้น 4.6 ล้านตันเพิ่มขึ้น 13.45% มูลค่า 2,568 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทมูลค่า 87,000 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13% แต่หากดูตัวเลขล่าสุดจากกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมตั้งแต่ช่วง1มกราคมถึงวันที่29สิงหาคม2566พบว่าการส่งออกมีปริมาณทั้งสิ้น 5.2 ล้านตันเพิ่มขึ้น 11.91% ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับผลบวกจากความกังวลเรื่องภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญรวมถึงอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาวผลผลิตข้าวจีนลดลงหลายประเทศนำเข้าเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและค่าเงินบาทที่แข่งขันได้ทำให้มั่นใจว่าทั้งปีนี้จะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่8ล้านตันนายทัศพลแบริเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เปิดเผยว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์แล้วซึ่งไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์พร้อมรุกสร้างการเติบโตต่อเนื่องเตรียมนำเข้าเครื่องประจำการฝูงบินขยายเส้นทางใหม่เพิ่มกระแสเงินสดและรายได้ควบคู่การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้วางกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตที่น่าสนใจคือการเพิ่มฝูงบินสร้างรายได้และจะเดินหน้าเพิ่มจำนวนเครื่องบินตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างน้อย 3-5 ลำภายในปี2567และรวมเป็น17ลำภายในปี2571ซึ่งจะทำให้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีฝูงบินขนาดใหญ่พร้อมขยายเส้นทางและสร้างเครือข่ายการบินที่แข็งแกร่งขึ้นณฐานการบินหลักที่สนามบินสุวรรณภูมิรวมทั้งสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจคาร์โก้นางแพทิเซียมงคลวานิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกล่าวถึงมาตรการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่คาดว่าจะต้องมีการใช้งบประมาณราว 500,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลจะต้องหารือกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในเรื่องของการเตรียมนโยบายโดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือมายังสบน.ว่าจะต้องมีการเตรียมวงเงินสำหรับรองรับมาตรการดังกล่าวจำนวนเท่าใดแต่ในส่วนของการทำขาดดุลก็ประมาณปี67ยังคงเป็นไปตามกรอบเดิมส่วนจะมีการเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องไปดูว่ารัฐบาลจะมีการปรับงบประมาณรายจ่ายปี67อย่างไรผู้สื่อข่าวยังถามต่อว่าในกรณีที่จำเป็นต้องมีการกู้เงินเพิ่มเติมรัฐบาลยังมีช่องว่างทางการคลังในการกู้ได้อีกจำนวนเท่าใดนางแพทิเซียระบุว่าปัจจุบันนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 61% ยังต่ำกว่าเพดานที่ 70% แต่ของพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกู้จนเต็มเพดานเพราะจะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยจากการกู้ที่ต้องมาพิจารณารวมถึงความเสี่ยงด้านอื่นๆด้วย